สชาติน่าทานมากเลยนี่ค่ะดองแซลมอนทำเองที่บ้านง่ายๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวจาอีโก้นะคะเนื่องจากว่าแอนจะซื้อปลาแซลมอนไปดองค่ะเพราะว่าแอนเห็นในวิดีโอต่างๆนะคะก็น้ำลายไหลวันนี้เราจะไปดองทานกันค่ะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะตอนนี้แอนก็อยู่ที่จาอีโก้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อส่วนผสมต่างๆข้างในกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะปูอลาสก้าก็แพ็คนี้ก็เท่าไหร่อ่ะ300ประมาณ400ปูอลาสก้าแพ็คนี้ประมาณ600กว่าบาทอันนี้1,000กว่าบาทเราต้องการแบบนี้Yes. One, two, three. This 1 pound. How much? $17. Okay. That's it. Thank you. How much? 17. เดี๋ยวซื้อหมูไปผูกสามีแต่วันนี้เราจะทำปลาดองโกกี้แมนซอสดีเลยเจอแล้วโกกี้แมนวันนี้แอนก็ซื้อซีอิ๊วไป2ขวดนะคะซีอิ๊วนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของกิ๊กโกแมนอันนี้จะอร่อยนะคะแล้วก็จริงๆส่วนผสมของเขาก็จะมีขิงด้วยเนาะขิงแล้วก็ขิงที่บ้านมีแล้วแล้วก็กระเทียมที่บ้านก็มีแล้วพริกที่บ้านก็มีแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลที่บ้านก็มีแล้ววันนี้แอนก็เลยซื้อแค่นี้ค่ะก็จะมีปลาแซลมอนนะแล้วก็ซอสก็คือซีอิ๊วแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมค่ะไปเก็บไว้ในตู้ก็จะมีหมูแล้วก็ไข่ด้วยไข่อันนี้ก็ซื้อไปให้สามีเนาะทำเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันค่ะเพื่อนว่าอันดับ3ว่าแอนก็มีกุญแจนี่เนาะ Welcome นี่ก็จะมีบัตรแล้วก็ใส่ลงไปค่ะ
Your Giant Eagle Advantage card has been accepted. Member นะก็ยิง10 60 70 31 3 29ไปก็เป็นซีอิ๊ว3 19 3 19$5.99 credit $1 credit $1 place your item in the bagging area each item must be placed in the bagging area your total is 42 please wait system processing follow the instructions on the pin pad เสร็จแล้วThank you for shopping at Giant Eagle สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แอนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวแอนจะพาเพื่อนๆมาทำปลาแซลมอนดองค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆส่วนผสมของแซลมอนดองของแอนนะคะก็จะมีแซลมอนค่ะวันนี้แอนไปซื้อแซลมอนที่จ่ายอีโก้มานะคะก็อยู่ที่ 1.5 พาวนะคะแล้วก็ขิงค่ะขิงแก่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแอนก็จะไปเอาเปลือกมันออกนะคะแล้วก็ฝานบางๆนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมแอนก็จะไปเลาะเอาเปลือกมันออกนะคะแล้วก็ฝานบางๆเหมือนกันนะคะส่วนพริกนะคะพริกสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไปหั่นพริกนะคะแล้วแต่เราชอบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะคะจำนวนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานะคะงาที่คั่วแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำซีอิ๊วนะคะที่เอาไว้ใช้ดองแซลมอนนะคะก็จะเป็นยี่ห้อกิโกแมนนะคะก็ทำให้อร่อยนะคะค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะต่อมาเราก็จะมาทำน้ำดองกันนะคะเปิดไฟค่ะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะขิงแอนหั่นแบบนี้นะคะแอนใส่ไป10นะคะต่อมาแอนก็จะใส่น้ำตาลนะคะWhat's that you got in there? See you. This one. Soy sauce and what?ตอนนี้น้ำดองของเราก็เย็นแล้วนะคะเพราะว่าแอนใส่น้ำแข็งไว้ข้างล่างเย็นเร็วมากเลยแล้วแอนก็แบ่งนะคะเพราะว่ามันหนาไปมันอาจน้ำมันอาจจะไม่ทั่วถึงแอนก็แบ่งเป็น2แอนก็จะเอาแต่น้ำดองนะคะเพื่อนๆอันนี้ทำแบบง่ายๆเนาะนี่ค่ะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้วยเป็นน้ำขิงนี้จะทำให้หอมขิงด้วยนะคะหอมด้วยเนี่ยต่อมาเราก็ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะก
ระเทียมที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วหั่นนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็พริกแล้วแต่ชอบนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆแต่แอนก็จะแล้วก็งาคั่วนะคะอันนี้คั่วเรียบร้อยแล้วจะใส่ตอนทานก็ได้นะคะหรือว่าใส่ไปตอนนี้เลยแอนจะใส่ตอนนี้นะคะแล้วก็แบ่งไว้ตอนทานด้วยเสร็จแล้วค่ะขย่าให้น้ำมันเข้ากันหน่อยนะคะอันนี้เราก็รอ 4-12 ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถึง4ชั่วโมงแอนก็คงอดทนไม่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทานนะคะทานกับสาหร่ายนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้ครบ4ชั่วโมงก่อนเนาะเราค่อยมาทานกันค่ะว่ารสชาติมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะ